วันนี้คุยกับอาจารย์เบิ้ลนะคะในยูนิตที่5ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนในยูนิตที่5นะครับศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเองนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่าในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงทีนี้เราจะมาหาความสุขให้กับตัวเองยังไงบ้างนะครับถ้าบอกว่าคนเราจะสุขตลอดเวลาผมบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้หน่วยที่5นะครับศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเองลักษณะของการว่าการใช้ชีวิตเองเนี่ยก็คือการสร้างเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ลงมือทำให้ไปสู่จุดมุ่งหมายนะครับการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเราทำจนมันสำเร็จนะครับมันก็จะก่อให้เกิดความสุขในการสร้างความสุขอย่างง่ายก็คือมันจะต้องผูกกับเรื่องของการสร้างความภูมิใจตัวเองก่อนเพราะว่า happiness ความสุขของเราหลายคนมีเป้าหมายในชีวิตยังไงบ้างเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรพอเราพูดถึงความสุขเยอะๆและความสุขของเราคืออะไรกินค่ะโอ้โหเป็นคำตอบที่สุดยอดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วยังเจอครอบครัวที่สมบูรณ์ค่ะการที่เราผูกติดกับคนในครอบครัวใช่ไหมมันคือความสุขแต่เวลาที่มันเกิดการพัดพากหรือเกิดการจับกันอะไรพวกนี้เราก็ต้องพยายามที่คิดว่าเขาไม่ได้ไปไหนจากเราเนาะนะครับจะทำของมนุษย์มีพบมีพากมีจากลาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเราพยายามเก็บตักตวงความสุขให้ได้มากที่สุดตอนที่เราอยู่กับเขานะครับมีใครชอบแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์นะครับนี่ก็เป็นความสุขเห็นคนที่เราต้องมีความสุขแบบไหนความสุขที่คุณบอกมาทั้งหมดนะครับมันมาจากวัยของพวกเราสำคัญคือเราจะมีความสุขอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนที่เรียกว่าความสุขที่เรียกว่าความพอดีตรงนั้นแหละครับนี่คือความสุขที่แท้จริงส่วนที่สำคัญในการสร้างความสุขของเราอย่างนึงมันจะผูกกับเรื่องของเซลล์เอสตรีมด้วยก็คือเราต้องเคารพในตัวเองก่อนฉะนั้น3สิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือทักษะการสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองน่ะมีคุณค่าทีนี้ปัญหาของเซลล์เอสตรีมเป็นอะไรที่หนักมากนะครับสำหรับคนที่มีภาวะทางจิตที่ค่อนข้างจะไม่แข็งแรงซึ่งลักษณะตรงนี้ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ oh, no. ฉะนั้นเราต้องระวังที่เราจะต้องทำการฝึกคิดนะใช้การฝึกคิดในเชิงบวกเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการรับรู้คุณค่าในตัวเองอันสุดท้ายคือรักตัวเองอยู่เสมอจากงานวิจัยนะครับพบว่าคนที่นอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าที่สูงกว่าคนที่นอนหลับเพียงพอเพียงค่ะที่อาจารย์ถามว่าถ้าโควิดหายไปแล้วจะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะใช่ใช่ใช่หนูจะไปหาแฟนค่ะถ้าโควิดหายหนูจะไปเข้าป่าค่ะเข้าป่าไปตั้งแคมป์คนเดียวไปตั้งแคมป์ใช่ไหมครับเวลาคุณการไปเที่ยวครับมันคือการเปิดหูเปิดตามันคือเป็นความสุขแบบนึงที่ผมบอกเลยว่ามันหาไม่ได้สำคัญจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมีเงินหนูเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่เรียกร้องความสนใจค่ะถ้าสมมติว่าคุณมีความเชื่อมั่นที่สูงมากไปปัญหาที่จะก่อให้เกิดตามมาคือคุณจะไม่ค่อยฟังคนอื่นก็มาดูด้านที่มีเซลล์เอสตรีมสูงครับคนพูดในใจค่อนข้างมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์แต่ละคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันอย่าได้เอาตัวเองไปเทียบกับคนที่เก่งกว่าทีนี้มาดูทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันก็คือกำหนดปัญหาชัดเจนแล้วก็ดูว่ามันสามารถทำแก้ปัญหาได้จริงไหมใครที่บอกว่าขาดรายได้เพราะไม่ได้ไปมอเนาะไหนขอนิดนึงครับอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ได้ค่าขนมค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆอ๋อนั่นคือรายได้หลักของเราเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวหน้าเราจะรู้จักการใช้ชีวิตแบบการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแล้วนะครับจะเป็น2คลาสต่อไปจะเป็นผมและหน้าที่ตรงนี้นะครับผมขอให้พวกเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเองนะครับ